เช้านี้นะครับชูวิทย์มีเรื่องเล่าคุณผู้ชมเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะฮะต้องเป็นเสกโลโซเมื่อวานนี้พี่เสกก็มีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันช่วงเช้าไลฟ์ผ่านทาง Facebook ประเด็นสำคัญก็เล่าไปแล้วในเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ก็คือพี่เสกเนี่ยยืนยันว่าเป็นคนจัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นมาเองแล้วก็เชิญผู้การมาเองมาพร้อมๆกันนั่งโต๊ะร่วมกันเสร็จแล้วไปห้อง VIP ร้องคาราโอเกะกันต่อด้วยซึ่งก็จะเป็นมุมที่ต่างจากที่ผู้การบอกเลยสิ้นเชิงอันนี้ตอนไลฟ์นะคะส่วนตอนบ่ายก็แถลงข่าวค่ะก็ครบทุกประเด็นนะคะยิงปืนขึ้นฟ้ายิงทำไ มเรื่องของยาเสพติดปฏิเสธว่าเป็นเพราะยานอนหลับกับยารักษาไบโพล่าเรื่องรูป2รูปที่ถ่ายกับตำรวจสน.คณะยาวรูปนึงรูปกับตำรวจนครศรีรูปนึงรวมถึงพี่เสกบอกว่าเตรียมจะฟ้องตำรวจด้วยข้อหาตอนที่เข้ามาจับกุมและทำให้บ้านแกพังอ่ะเมื่อวานนี้พาขึ้นไปดูเลยนะประตูที่พังอ่ะแล้วคุณชูวิทย์นะฮะคุณผู้ชมอยู่ตั้งแต่ต้นขึ้นไปบ้านกับเขาจนจบการแถลงติดตามในชูวิทย์มีเรื่องเล่าครับมีเรื่องที่ไหนเดือดร้อนอะไรชูวิทย์มีเรื่องเล่าสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลทปกติผมไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าสมมุติไม่ต้องขึ้นเครื่องบินผมพกปืนอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีใบพกพาอาวุธแต่ผมไม่ได้เอาไปในสถานที่ที่มันน่ารำคาญก็คือใส่ไว้ในรถประกันตัวที่ศาลนครศรีธรรมราชแล้วผมก็บอกรังสรรค์ว่าผมขอเลี้ยงข้าวคุณหน่อยนะรังสรรค์เขาก็ไปมาคนละทีกันค่ะเนี่ยพ่อเสกเขาก็นั่งอยู่โต๊ะ51เขามาจริงๆวันนั้นประมาณทุ่ม5นาทีพวกกลับมาตอนประมาณเกือบ3ทุ่มแล้วนะแต่ท่านนั่งอยู่ทุ่ม7เช้ามาผมก็ได้ข่าวว่าเขาโดนย้ายเลยผมรู้สึกเสียใจมากก็ทั้งสองท่านน่ะเป็นคนที่คุณเสกเราส่งให้ความเคารพและก็ได้อบรมคุณเสกนะครับให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะครับซึ่งคุณเสกก็รับปากไม่ได้ครับไม่มีเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาคงไม่ถูกต้องผมว่าคงไม่มีใครมาอบรมให้ผมถูกต้องถูกต้องเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่คุณทราบดีแล้วผมอยู่ในประเทศนี้มาคือภาพที่ยกนิ้วเนี่ยคือภาพเป็นหลักฐานว่าให้สัญญาว่าตัวคุณเสกจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะครับออกจากบ้านเนี่ยวันที่28ตอนบ่ายโมงนะครับไปถึงที่โน่นตี5เสร็จแล้วก็เลยงาน8โมงเช้าผมก็เลยผมบอกเขาว่าผมไปไม่ไหวหรอกเพราะเพิ่งถึงเมื่อกี้นี่เองก็เลยกลางคืนก็นอนหลับแล้วกลางคืนผมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วผมก็ฝนตกใหญ่มากผมก็เลยไปกราบพระเจ้าตากสินแล้วก็ได้เคยบนบานศาลกล่าวว่าถ้ามีลูกเนี่ยจะมาแก้บนก็เลยยิงแก้บนนี่ผู้ทราบเพราะว่านี่ไม่ได้พลาดพิงใครนะแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเขาเคยมีคนยิงแก้บนอยู่มาเหมือนกันหลังจากนั้นพอผมไปพักที่บ้านพรหมคีรีเป็นบ้านสมไทยเนี่ยพอบ่ายๆเจ้าว่าท่านก็ไลน์หาผมท่านไลน์หาผมช่วงนั้นก็ไลน์หาทุกวันอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปกราบท่านแล้วก็บอกว่าที่ทำก็เพราะเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ท่านเข้าใจดีครับเพราะท่านไม่เข้าใจก็คงจะโรงพักอยู่ข้างๆตรงนั้นก็เรียกมาจับผมไปแล้วเนื่องจากว่าตอนนั้นมันเป็นเวลาตีสองถ้าผมไปยิง8โมงเช้านี่น่าแปลกใจมากเดี๋ยวกระสุนจะไปหล่นใส่ชาวบ้านตายพอกราบท่านเสร็จแล้วก็กลับมาโรงแรมตื่นเช้ามาผมก็เช็คเอาท์ออกแล้วก็ให้พี่ไข่ซึ่งเป็นพี่ที่รักใคร่กันเนี่ยนะครับที่คนนครศรีธรรมราชขับรถมาส่งเพราะให้ลูกน้องกลับมาก่อนแล้วส่วนตัวผมนั้นตอนแรกว่าจะบินกลับมาแล้วตอนนี้ก็พี่ไข่นี่ก็สนิททางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวตำรวจก็จะไปจับที่สนามบินเนี่ยผมก็เลยงั้นไม่ไปดีกว่าใครจะไปให้จับตรงนั้นไม่พี่ไข่ก็บอกผมว่าเซกเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งที่กรุงเทพเพราะว่าเนื่องจากทางที่นครศรีธรรมราชเขาออกหมายจับผมอะออกหมายจับเรื่องผมไปยิงปืนที่บวงสรวงพระเจ้าตากเนี่ยนะผมก็อ่ะโอเคงั้นก็เขาก็บอกว่าตอนแรกผมจะบินกลับเพราะเนื่องจากวันที่30ผมมีงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนองคายแต่พอพี่ไข่แจ้งมาเพราะพี่ไข่ก็เป็นคนกว้างขวางที่นครศรีธรรมราชเขาคือเป็นคนที่รักใคร่ชอบพอกับผมมาเนิ่นนานเขาก็บอกว่าอย่าบินไปเลยเพราะตำรวจก็จะจับดีนั่นผมตั้งใจที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่หนองคายเพราะว่าพอผมขับรถมาถึงที่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยบินช่วง2ทุ่มผมก็ไปถึงหนองคายเล่นคอนเสิร์ตพอดีก็เลยนั่งรถมาเรื่อยๆนั่งรถมาเรื่อยต่างๆนะเสร็จแล้วปุ๊บก็มีข่าวลงในทางโซเชียลเนี่ยบอกว่าตำรวจเขาไปรอจับผมที่หนองคายผมก็อ้าวตาย
วันนี้ก็ไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตอีกเสียหายอีกนะครับพอกลับมาถึงบ้านผมก็บอกลูกน้องว่าแจ้งทางหนองคายว่าผมไม่ไปเล่นนะเพราะว่าตำรวจเขาจะไปจับมันจะเสียเวลาเปล่าๆเดี๋ยวรอเขามาจับที่บ้านดีกว่าจากนั้นปุ๊บผมก็พอถึงบ้านผมก็นอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาผมก็สั่งให้ทนายผมโทรไปเคลียร์กับพี่วันชัยซึ่งเป็นผู้การก่อนผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชกะว่าเคลียร์ให้เสร็จตอนช่วงเช้าแล้วผมจะขอไปเล่นที่พัทยาก่อนแล้วพอเล่นเสร็จผมจะไปมอบตัวที่โรงพักครับเขาไม่ยอมเขาก็ส่งตำรวจมาตำรวจพื้นที่นะครับซึ่งเป็นสน.คณะยาวนี่ก็มาตั้งแต่เช้าเขามาทำไมครับเขาจะมาขอจับผมไม่ใช่ใช่ไหมขอเชิญแบบให้ไปมอบตัวไปมอบตัวว่ารถมันอยู่หน้าบ้านแล้วก็บอกไปมอบก็ไปมอบตัวดีๆนะครับอะไรสักอย่างผมก็บอกอ้าวพูดตรงๆวันนี้กูจะไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ใช่ไปมอบตัวยังไงก็ขอไปเล่นคอนเสิร์ตก่อนมันเสียหายมากกว่าไปมอบวันตอนนี้หรือไปมอบอีกไอ้ตอนหลังเที่ยงคืนมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าก็บอกกูไม่ได้หนีไปไหนนะเนี่ยถ้าหนีกูหนีไปแล้วมึงอยู่บ้านใช่มั้ยพี่พูดแบบผู้ชายไอ้ยุทธมันก็กลับไปรายงานเจ้านายมันเสร็จแล้วใครมาต่อผู้กลับเลยป่ะครับผู้กลับสิงห์ก็มาภูมิกับสิงห์มาถึงปุ๊บผมก็บอกอ้าวภูมิกับไหนขอดูหมายค้นสิหมายจับหมายค้นอยู่ไหนเขาต้องออกหมายจับก่อนออกหมายจับก่อนใช่พี่คุยกับภูมิกับสิงห์ต่อหน้าไหมไม่พี่ผมให้ลูกน้องคุยผมนอนอยู่ข้างบนผมไม่ต้องลงมาคุยหรอกใช่ไหมพี่ผมก็นอนอยู่ไม่มีหมายค้นมาก็หมายค้นไม่มีเอาไปเอาหมายหาหมายค้นมาสิภูมิกับยืนอยู่หน้าบ้านแล้วให้ลูกน้องไปขอโทษนะเวลานั้นตอนนั้นกี่โมงกี่โมงนะประมาณบ่ายสองบ่ายสองโอเคบ่ายโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็กลับมาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหายไปวันอาทิตย์คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับผมนะผมพี่ว่าเอาได้ประมาณ1ชั่วโมงก็ลำบากใช่ไหมพี่ลำบากเพราะกว่าจะเดินทางไปศาลครับแต่1 ชั่วโมงเองเหรอ1ชั่วโมงใช่ไหมวันอาทิตย์วันจุดด้วยวันอาทิตย์ด้วยพี่อ๋อเราเลยสงสัยผมก็สงสัยสงสัยว่าวันอาทิตย์ไปเอาหมายค้นมาได้ไงเร็วอย่างนั้นผมบอกเอามาให้ผมดูสิลูกน้องผมยืนอยู่หน้าบ้าน3ผมอยู่ข้างบนเนี่ยบอกเอามาให้ผมก็บอกมึงเอามาให้กูดูก่อนก่อนที่จะเข้ามาบ้านกูเนี่ยเอาหมายค้นเข้ามาดูก่อนขอโทษนะที่พูดแบบนี้เพราะว่าบอกสั่งลูกน้องก็พูดแบบนี้แล้วผู้กำกับสิงห์ก็ไม่ยอมเอาให้ดูคือ1ไม่ให้ดูครับอันนี้ผมเห็นชัดเจนเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเจ้าหน้ามันไลฟ์อยู่ครับแล้วผมก็เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ดูเป็นมอนิเตอร์ครับไอ้หน้ามันไลฟ์เนี่ยผมก็ถามว่าเอ๊ะขอดูสิไอ้ผู้กำกับสิงห์มันก็ไม่ยอมให้ดูครับถ้าเกิดให้คุณเสกดูเนี่ยคุณเสกจะลงมามั้ยเอาถ้าให้ผมดูผมก็ลงมาดิพี่ต้องพูดอย่างงี้ถูกมั้ยพี่ถูกแต่ไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่อ่านให้ฟังป่ะอ่านแค่หัวแต่ว่าสุดท้ายว่าจะลงว่าชื่ออะไรโชว์ให้ดูมั้ยครับยื่นโชว์ให้ดูแต่ถามว่าจะให้ไปเขาคงไม่ให้ไม่ได้ให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์ถ่ายรูปแต่เขาบอกไม่ให้ถ่ายไม่ถ่ายเออแล้วก็ประมาณพูดว่าไม่แล้วไม่เอาแล้วไม่จะประมาณนี้เสียเวลาจะอะไรเงี้ยจะบุกเข้าไปแล้วครับพอพังรั้วเข้ามารั้วเข้ามาตอนบ่ายสี่โมงครึ่งโดยที่ไม่ให้ดูหมายค้นครับเขาเข้ามาถึงบ้านผมแล้วผมก็ต่อรองกับพี่อู๊ดอยู่ข้างบนอย่างที่คุณเห็นในภาพนั่นแหละพี่อู๊ดก็บอกว่าเสกน้องเชื่อพี่สิเนี่ยพี่อุตส่าห์มาเนี่ยออกมาเถอะคือผมก็บอกว่าก็พี่ก็เอาหมายค้นมาสิเอาถ่ายรูปส่งมาให้ผมก็ได้พี่อู๊ดก็บอกดูที่พี่นี่แหละมึงไม่เชื่อใจพี่เหรอมึงเชื่อกูใจหัวอะไรเงี้ยต่างๆนานาเสร็จแล้วจากนั้นสักพักหนึ่งพี่ชาญชัยก็มานะผู้บัญชาการนครบาลก็มาพี่ยานเทพมาปุ๊บสักพักพี่แป๊ะก็มาพอผมมาเห็นหมายค้นที่หลังก็คือเนื่องจากว่าหมายค้นเนี่ยมันมีเวลาค้นได้แค่ถึง6โมงเย็นครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาเอาหน่วยอรินทราชมาพังประตูผมอ๋อเพราะหลัง6โมงเย็นมันเข้าบ้านไม่ได้ไงต้องออกไปหมดแล้วเรื่องที่พี่บอกว่าถ้าเข้ามาคุณจริงอะคะอันนี้คือพูดด้วยอารมณ์หรือจะทำจริงจริงถ้าเข้ามาพูดด้วยอารมณ์เพราะอะไรหรือเปล่าคุณก็ไปยืนจ่ออยู่หน้าห้องผมอะครับผมมีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนั้นหรือเปล่าคือบุกเข้ามาในบ้านถืออาจถูกต้องและไอ้ที่ไปนั่งมีคนเยี่ยมจริงไหมอย่างที่ผู้กำกับก็ว่าผู้กำกับสิงห์เนี่ยหมายถึงที่คณะยาวอย่างเงี้ยที่คณะยาวจะรับปากว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีก
มีการคุยกันอบรมกันไม่ดีนะครับไม่มีเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาคงไม่ถูกต้องผมว่าคงไม่มีใครมาอบรมให้ผมถูกต้องถูกต้องเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่คุณทราบดีอยู่แล้วผมอยู่ในประเทศนี้มานานโอเคจากผม20กว่าปีพี่แป๊ะก็โทรมาในระหว่างที่พี่วันชัยคุยกับผมเนี่ยนะครับผมขอโทษพี่วันชัยด้วยว่าถ้าผมผิดไปผมก็ขอโทษทีพี่ไข่ก็เอาทําไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยมาผมก็ขอโทษพี่วันชัยเสร็จพี่วันชัยก็ด้วยความพอใจก็บอกว่าเสกมานี่สิแป๊บนึงเข้าเชิญเข้าไปในห้องครับบอกว่านายจะคุยด้วยก็พี่แป๊ะก็คุยกับผมในโทรศัพท์พี่แป๊ะก็เสกเป็นไงบ้างพี่สั่งให้เขาดูแลอย่างดีเสกจะสูบซิก้าเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะให้คนส่งไปให้โคอีบ้าอะไรต่างๆแกก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะฮะแล้วแกก็บอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องนึงแต่ความเป็นพรรคพวกพี่น้องกันก็ยังเป็นเหมือนเดิมผมก็ด้วยความเนี่ยแกพูดอย่างนี้ผมก็รักแกหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นคุณกับรังสรรค์เขาก็ไปรับตัวผมที่พรมคีรีแล้วก็มาที่ศาลศาลนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วเราก็ประกันตัวที่ศาลนครศรีธรรมราชแล้วผมก็บอกรังสรรค์ว่าคุณเดี๋ยวผมขอเลี้ยงข้าวคุณหน่อยนะแล้วก็ลูกน้องคุณทั้งหมดเนี่ยไปกินข้าวกันที่ร้านพี่ดาพี่สารพี่สารบ้านสวนพี่ดาเขาเป็นคนรู้จักกับผมมา10กว่าปีแล้วพี่พอเชิญผู้กับรังสรรค์ไปผู้กับรังสรรค์เขาก็ไปแต่โดยดีแล้วผมโทรไปชวนพี่วันชัยด้วยพี่วันชัยก็บอกว่าเซคดีพี่มีพ่อกับแม่มาหรือสักอย่างนึงเนี่ยนะครับเพราะตอนนั้นนั่งกินอยู่เสียงมันก็ดังๆอยู่ในร้านอาหารเนี่ยพูดกันไปรอบไปพี่วันชัยไปรอบตัวแม่เรื่องความเคารพนะครับพี่ผมจะบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากให้รู้ว่าผมเองไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดเลยแม้จะรู้จักกับเพื่อนเต้นของผมเนี่ยเต้นนัทสงสัยเพื่อนที่เพื่อนผมนะไอ้เต้นนี่เป็นคนสำคัญมากที่คุยกับพี่วันชัยคุยกับใครตลอดเต้นนี่ครับนัทสงสัยเพื่อนโอ้นัทสงสัยโอเคนี่ขออนุญาตเรียกเป็นเพื่อนกันไอ้เต้นมันโทรไปบอกไปเคลียร์กับเขาไอ้ไม่ใช่ผมให้แค่ทนายผมเคลียร์นะรัฐวุฒิสายเกลือนี่เขาเคลียร์ตั้งแต่วันก่อนหน้านั้นแล้วมีหน้าถึงเคลียร์ไม่ได้ผมไม่ทราบเหมือนกันไอ้เต้ก็บอกเออเซกเฮ้ยไอ้เซกมึงกูจัดการให้เรียบร้อยแล้ววะผมก็บอกแน่ใจนะเพื่อนมึงเออกูเคลียร์กับผู้การวันผู้การวันชัยแล้วแล้วตัวมันเองมันก็อยู่ที่เขาใหญ่ผมบอกอ้าวงั้นกูก็เรียบร้อยดีนะกูจะไปเล่นคอนเสิร์ตพอให้ทนายโทรไปเช็คก็ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ปาร์ตี้กันต่อตอนแรกนั่งอยู่ข้างนอกที่ถ่ายรูปนั่นน่ะเพราะเนื่องจากว่าห้อง VIP ข้างในที่เคยเป็นห้องประจำเขามีคนอยู่ผมก็เลยนั่งกินอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันเนี่ยปกติผมไปไหนเป็นคนชอบถ่ายรูปก็รู้สึกตัวเองน่ารักดีถ่ายไปเรื่อยเปื่อยสาวๆพอเขาถ่ายรูปก็ถ่ายไปเสร็จแล้วก็โพสต์ลงเสร็จแล้วมีปัญหาคุณกับรังสรรค์บอกเสกช่วยลบก่อนลบรูปนี้ก่อนผมก็ลบให้พอถึงผมถามคุณรังสรรค์ผมก็เรียกเขาเงี้ยพบทุกคนไม่ว่าตำรวจทหารนายกสสอะไรเวลาถอดยศถอดตำแหน่งมันก็เป็นคนเหมือนกันผมก็เรียกคุณรังสรรค์นี่ผมขอหรือเรียกคุณกับรังสรรค์ผมขอโพสต์รูปนี้ได้ใช่ไหมได้เสร็จแล้วจากนั้นสักแป๊บเดียวคุณกับรังสรรค์ก็บอกเสกช่วยลบรูปให้หน่อยผมก็ว่าแต่โดยดีก็บอกโอ้ก็เมื่อกี้ขออนุญาตแล้วก็ไม่เป็นไรก็ลบไปลบเสร็จแล้วตอนนี้รังสรรค์ก็พูดกับรังสรรค์ก็รู้สึกนั่งแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจหลังจากนั้นเราก็ย้ายเข้าไปในห้องที่ VIP แล้วก็มีนายก A ผู้ยิ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชก็มาแล้วก็ผู้นักการเมืองนักธุรกิจมานั่งกินข้าวกันใหญ่โตก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสิ้นน่ะสักพักนึงผู้กับรังสรรค์ก็หายไปเพราะผมรู้ว่าเขารู้สึกว่าน่าจะโดนนายด่านะอันนี้ดาวเองนะเพราะก็รู้สึกว่าอาการของเขารู้สึกไม่ค่อยดีเขาก็ออกไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลาใครตื่นเช้ามาผมก็ได้ข่าวว่าเขาโดนย้ายผมก็เลยโหรู้สึกเสียใจมากเสียใจรู้สึกผิดที่ทำให้เขาเกิดเรื่องเนี่ยพี่บุญจันทร์โทรมาเดี๋ยวขอรับนิดนึงพี่บุญจันทร์เป็นรองกันพี่ครับผมอยู่ในข่าวครับพี่อยู่ข้างในพี่อู๊ดก็อยู่ข้างนอกนี้แล้วก็พี่แป๊ะสมพงษ์ชิงดวงสมพงษ์ชิงดวงแล้วก็วันนั้นพี่แป๊ะขึ้นมาด้วยป่ะไม่ได้ขึ้นครับไม่ขึ้นแต่ว่าตอนเสร็จแล้วพี่แป๊ะเข้าไปในห้องพี่ด้วยทั้งพี่แป๊ะทั้งพี่ชานเทพเข้าไปด้วยพี่อู๊ดเข้าไปด้วยแล้วก็มีผู้ช่วยพี่แป๊ะด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมอยู่ข้างในเสร็จแล้วตำรวจอยู่ข้างนอกตำรวจอยู่ข้างนอกแล้วก็พังเข้าไปแต่ว่าผมไม่ให้เข้าไปในห้องผมนะพี่นะให้ดูแค่นี้ไม่เป็นไรเข้าใจเสร็จแล้วก็อันนี้อาจจะลบนิดหน่อยเพราะว่า
เตียงนอนผมพอดีมันพังผมเลยยกออกมาไม่กี่วันนี่เองโอ้โหพังเลยนะเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้โทษทีนะพี่นะผมยืนอยู่ข้างในตรงนี้แหละเข้าใจเสร็จแล้วตำรวจเขาอยู่ตรงนี้พอมาทราบภายหลังว่าเขามีหมายคนแค่ถึง6โมงเย็นเขาก็เลยพังประตูผมเข้าไปวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าเขาให้หมายคนให้คุณเสกก็ออกมาสิก็คุณเสกก็ต้องออกมาอยู่แล้วออกมาเพราะว่าไม่ได้ให้หมายคนดูใช่ครับทางเรื่องยานั้นก็อ่ะว่ากันไปที่ศาลใช่ครับคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้เสพใช่ครับไม่มีอุปกรณ์ใช่ครับทีนี้เมื่อไม่มีอุปกรณ์เสพยาไม่พบอุปกรณ์เสพยาใดๆทั้งสิ้นยังเอาคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยไปตรวจฉี่ด้วยใช่ครับไม่อยู่ในบ้านเด็กอยู่ในห้องกับผมอยู่ในห้องผมครับคนนั้นใครครับเนี่ยน้องอีฟเนี่ยครับอ๋อน้องอีฟเอาน้องอีฟไปตรวจฉี่ด้วยครับก็ไม่พบสารเสพติดครับนะไม่พบก็แสดงว่าสภาพพยานแวดล้อมเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่ามีการเสพยาเลยใช่ครับการที่ฉี่สีม่วงเนี่ยคุณเสกยืนยันว่าเป็นเพราะยานอนหลับกับยาไบโพล่าใช่ครับอ่ะไบโพล่าคุณเป็นมานานยังเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นเหมือนกันนะเอานี่พูดจริงๆไอ้คนเป็นมันไม่รู้ว่ามันเป็นนี่ผมก็รู้สึกผมเป็นเหมือนกันนะคนเป็นไบโพล่าจะเป็นแบบเราเนี่ยพี่อ่ะจริงๆมันแอคทีฟผิดปกติแอคทีฟมากนอนน้อยแต่ทํางานแต่ไม่ง่วงแล้วคนมันอะไรผมคนมันก็งงเฮ้ยแล้วตกลงมึงนอนตอนไหนวะเนี่ยไอ้ยาไอ้ยานอนหลับที่คุณกินเนี่ยผมก็กินนะคือที่กินเพราะเนื่องจากว่าเราทำงานเยอะไงพี่บางทีต้องมีบางทีตอนนอนนั่นแหละสมองบุญอยู่ใช่มันไม่หยุดคือแบบไอ้ต้องตื่นตอนเช้าประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนานาที่มาดูเราก็ต้องกินถูกไหมพี่เพราะว่าถ้าไม่กินเดี๋ยวคุณนอนไม่หลับแล้วตื่นขึ้นมาเพลียแล้วที่สำคัญคือคนก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วมึงไปนอนตอนไหนวะเนี่ยเห็นทำงานโน่นนี่นั่นต่างๆแล้วคุณเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยด้วยใช่ครับใช่ครับทีนี้ไอ้ไบโพล่าเนี่ยคุณไปหาหมอก็ให้คำปรึกษาไม่ได้กินยาต่อเนื่องมึงเพราะคนเขาบอกเขาต้องกินยาต่อเนื่องพอกินต่อเนื่องเสร็จเดี๋ยวมันก็หายพี่มันกินไปสักพักนึง3เดือน4เดือนก็หายผมเป็นมาแล้ว3ครั้งนะพี่นะแต่คุณไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ขึ้นมาเลยนี่คุณเป็นคนอารมณ์ดีนี่ผมเป็นคนอารมณ์ดีนะถ้าไม่มีใครมาเรียกว่ากวนผมจนเละเทะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนบอกตัวเองว่าไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายอะไรนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นชายชาติทหารพูดจาผงผางเหมือนที่พี่เป็นเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่ส่วนน้อยที่เขาเป็นกันดังนั้นเราเองไม่มีความรู้สึกว่าเราผิดปกติใดๆแต่อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแค่นั้นเองนะครับเป็นแล้วมันก็หายแล้วอยู่ดีๆมันก็เกิดมาอีกจะเป็นได้อีกไบโพล่าคือโรคที่มีอารมณ์สองขั้วถูกไหมพี่ครับก็คือเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นหายพอรู้สึกเรารู้สึกดาวลงไปปุ๊บเรากินยามันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นยาเนี่ยมันจะพอเรารู้สึกไม่ดีเราก็จะกินยาพอหายเสร็จผมก็ไม่กินพี่แนะนำทะเลสวยๆเดี๋ยวผมจะสงสัยต้องไปเที่ยวทะเลจริงครับผมก็กล้าไปคุณดังอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องทำคืออย่างงี้พอเรื่องนี้จบเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรียกว่ากรณีศึกษาของทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายทำให้ประชาชนได้รู้กฎหมายว่าถ้าเราทำผิดอย่างนี้ทางนี้นี้แล้วมันต้องแก้ไขยังไงอันไหนที่แบบต้องชดใช้ผมมาก็ชดใช้ผมมาเล็กน้อยผมไม่ตรงที่ทุบประตูบ้านคุณพังไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายผมแล้วอย่าไปคิดว่าผมมีชื่อเสียงที่เสียหายลงไปเพราะผมเสียหายมาหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะเสียนะครับเสียนี่พูดความจริงนะฮะดังนั้นชีวิตของผมก็เวลามองไปทั้งเรื่อง positive คือเรื่องบวกก็คือขอให้กรณีนี้ได้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องประชาชนนี่ผมถามคุณจริงๆเลยนะปืนนะประมาณแล้วกันเดี๋ยวผมบอกของผมบ้างไงครับประมาณกี่กระบอกเมื่อก่อนมีเยอะตอนนี้เก็บไปหมดแล้วอ๋อเขาเก็บไปหมดแล้วพี่เขาเก็บเมื่อก่อนมีเยอะแล้วเขาบอกจะมายกเลิกอะไรปืนคุณนะโอ้ยได้เลิกไม่ได้หรอกต้องรับกฎหมายและอีกอันนึงอันนี้สำคัญมากอะไรเขาห้ามผมออกนอกประเทศอ๋อไม่เป็นไรผมร้ายแรงขนาดนั้นไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายคุณฟังบางครั้งคุณอาจจะไม่สบายใจนะศาลเขาก็มีเงื่อนไขเงื่อนไขในการประกันไม่ให้คุณเดินทางออกนอกประเทศสมมติว่าคุณอยากจะไปเยี่ยมลูกมีเหตุผลอันควรยื่นขอศาลอ๋อเหรอศาลท่านก็ให้ก็เป็นเคสไปด้วยนะใช่ผมจะสรุปดังนี้นะครับผมเองนั้นสามารถให้อภัยทุกคนที่ทำสิ่งนี้ได้หมดนั่นแหละแต่ขอให้เห็นใจผมบ้างนะครับอย่าจ้องแต่ทำลายผมอย่างเดียวและให้รู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนเลวร้ายผมไม่มีความคิดที่จะทำสิ่งไม่คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือทำความเลวร้ายให้กับ
ประเทศนี้เลยก็แค่ขอให้แค่แก้ไขเรื่องต่างๆของผมแล้วก็เรื่องตรวจฉี่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ยกเลิกกันไปเรื่องราวจบกันไปแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายของผมเช่นอันนี้ต้องชดใช้ผมแต่ผมไม่ได้รวยทั้งหมดหนึ่งค่าเสียหายเรื่องคอนเสิร์ตของผมนะครับสองที่ไม่ได้ไปนี่นะเขาจะเรียกปรับผมเนี่ยสองที่มาทำประตูบ้านผมพังเนี่ยแล้วก็ให้คนใครก็ได้ให้จ๋าให้อะไรมาขอโทษผมบ้างแต่ถ้าผมผิดไปขึ้นศาลกันไปว่ากันที่ศาลไปว่าที่ศาลเรื่องนั้นอ๋ออีกอันนึงคือเอาอีกจ่ายเงินประกันของผมคืนมาเนี่ยผมไม่จ่ายเงินประกันมา 300,000 ประกันอะไรเหรอประกันตัวออกมาประกันตัวประกันตัวที่ไปต่อสู้เดี๋ยวเขาก็คืนให้ใช่ครับแล้วก็ค่าเสียเวลาผมด้วยสักนิดหน่อยก็พอค่าทีวีผมก็พังพังเพราะอะไรอ่ะก็ผมเอาไปกั้นไว้หน้าประตูอ๋อที่กั้นไว้ใช่อ่ะก็เอาเป็นว่าคุณเสกได้ชี้แจงแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงสบายใจมากสบายใจนะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษและความจริงใจเพราะนั้นขอให้ทุกคนแสดงความบริสุทธิ์และมีสปิริตในความเป็นลูกผู้ชายให้กับผมนะครับที่จะเพิ่มเติมจากที่คุณชูวิทย์ได้ไปคุยกับคุณเสกนะคะก็คือประเด็นเรื่องอดีตภรรยาคุณการก่อนหน้านี้เนี่ยคุณการตอนที่คุณเสกถูกจับในคุณการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเดี๋ยวจะกลับไปอยู่ที่บ้านกับคุณเสกจะไปดูแลในฐานะเพื่อนลูกเนี่ยบอกให้แม่กลับไปอยู่ที่บ้านอยู่ห้องลูกก็ได้ว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้พี่เสกพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่เป็นความจริงที่คุณการจะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็คุณการไม่ต้องมาดูแลผมขอแค่อย่ามาทำร้ายผมก็พอเพราะว่าผมเนี่ยดูแลตัวเองได้ความรักของผมกว้างคูณยาวมากไม่เคยทำร้ายใครสำหรับลูกๆก็ยังคุยกันอยู่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่6มกราคมเนี่ยนะคะคุณเสกว่าอย่างนั้นเพิ่งจะโอนเงินไปให้เขาเป็นคนดูแลลูกอย่างดีตอนที่ถูกจับอ่ะจริงๆผมก็ให้เหตุผลเรื่องนี้ไปนะว่าอย่าเพิ่งมาจับเหตุผลที่ไม่มอบตัวตอนนั้นก็คือพอมันถึงสิ้นเดือนแล้วเนี่ยผมต้องจ่ายค่าเทอมลูกต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรให้กับภรรยาแต่ละคนผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งมาจับเดี๋ยวค่อยไปมอบตัวคือยืนยันว่าจ่ายทุกเดือนถามการได้ถามแซนด์วิชได้คุณเสกว่าอย่างนั้นแต่เรื่องที่คุณการจะกลับมาอยู่ด้วยอันนี้คุณเสกบอกว่าไม่จริงแล้วก็ไม่เป็นไรดูแลตัวเองได้รวมถึงในช่วงของการแถลงข่าวนะครับคุณเสกได้นำพระพุทธรูปปางนาคปกมาให้สื่อมวลชนดูช่วงจังหวะที่เอามาให้ดูนี่ครับบอกกับสื่อมวลชนว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ได้พระพุทธรูปนี้มาเมื่อ2เดือนก่อนเป็นดินปั้นแต่ตอนนี้ดูสิกลายเป็นเพชรแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเพชรอะไรพี่เสกก็ตอบว่านี่ไงมีประกายเพชรประกายเพชรอยู่ในพระพุทธรูปตอนนี้จากดินเป็นเพชรแล้วพี่เสกก็บอกต่อบอกว่าคือตอนที่พลตำรวจโทชันเทพเสเวทผบชน.เข้ามาจับกลุ่มตอนนั้นเนี่ยก็เอาพระพุทธรูปนี้ให้กับท่านชันเทพดูด้วยแล้วก็บอกท่านชันเทพว่าดูสินี่คือสิ่งมหัศจรรย์กลายเป็นเพชรแล้วแต่ตำรวจกลับบอกว่าตนเองหลอนไปแล้วทั้งที่ก็ดูกันสินี่คือเพชรจริงๆตนไม่ได้หลอนซึ่งสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องนี้มันคือบาปบุญคุณโทษมีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็คือพยายามจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ช่วงท้ายของการแถลงข่าวพี่เสกยังยกมือไหว้ขอโทษผ่านสื่อมวลชนฝากไปยังประชาชนคนไทยตำรวจทหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้เกี่ยวข้องรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยที่ตนเองได้กล่าวพาดพิงไปขอโทษรวมทั้งขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามาทุกคนที่เป็นห่วงขอขอบคุณอ้าวเดี๋ยวตามกันดูเพราะว่าประเด็นยาเสพติดที่พี่เสกต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานี่คือ12มกราคมนะคะพี่เสกก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการเสพยาเมื่อวานนี้เอายามาให้นักข่าวดูด้วยทั้งยารักษาโรคนอนหลับแล้วก็ยารักษาไบโพล่าเดี๋ยวตามกันดู Talk of the Town จริงๆตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงตอนนี้นะคะครับพักกัน